กลับมาถึงห้องพักแสนลุกที่ทุกคนคุ้นเคยแต่อีกไม่กี่อึดใจนะทางเราจะย้ายไปอยู่คอนโดใหม่แล้วแต่ว่าไปดูเถอะแต่ว่าเป็นความลับบอกไม่ได้เพราะว่ามีเพื่อนๆแจ้งเตือนมาว่าแบบไม่อยากให้เราบอกหมดว่าอยู่ที่ไหนอะไรไงเพราะว่าแบบจริงๆมันเป็นข้อมูลส่วนตัวแล้วก็แบบเพื่อความปลอดภัยของเราด้วยนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะยังไม่บอกชื่อคอนโดใหม่นะคะแต่ที่นี่ก็คือไม่ทันแล้วถ้าใครจะมาอุ้มมาฆ่าเราก็คือเราต้องคงใกล้ตายแล้วล่ะทุกคนรู้ข้อมูลหมดแล้วต่อไปถ้าอยากเจออ่ะก็ย่างหน่อยนะไม่บอกที่อยู่ใช่ไม่บอกที่อยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวจะย้ายไปอยู่คอนโดใหม่แล้วโอ๊ยตูดมันปูอะไรตูดวันนี้เขาอินพอร์ตมันปูมาจากเกาหลีจ้าใส่ถุงนี้ด้วยนะเครื่องตูดแกะกล่องเครื่องตูดแกะกล่องหิวเลยเนี่ยหิวเลยเนี่ยเร็ว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 ดึง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 โอ้โหนี่แหละทุกคนตอนเราไปเกาหลีรอบที่แล้วแล้วเราไปกินมันปูนี่แหละกูกลืนน้ำลายเลยอ่ะมันดีมากยี่ห้อนี้เลยนะซื้อในซี25มีของแถมเป็นสาหร่ายด้วยรสชาติมันเป็นไงตุ๊ดเล่ามันละมันละมุนลิ้นละมุนปากละมุนขอบปากชั้นในแล้วก็ลิ้นบนลิ้นล่างมากเบอร์มากทั่วปากทุกอนูมันอร่อยจริงๆต้องเลียกินแล้วต้องเลียกูว่าเดี๋ยวสักหน่อยเพื่อนๆจะต้องมาถามว่าฝากร้านไหนหิ้วมาคะบินไปซื้อเองเลยจ้ะเพื่อนของตูดเขาบินไปเกาหลีมาเขาก็เลยฝากเพื่อนซื้อนะคะถ้ามีใครแบบว่ารับมาขายอะไรก็แจ้งเราได้นะมันน่ากินเอ้ยมันอร่อยมากเราชอบมากนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปเดินแกะตูจักกลางคืนกันด้วยแต่คิดว่าคงจะทำบล็อกไม่ได้เพราะว่าแบบมันลำบากอะไว้พอเวลาพวกเราช้อปปิ้งปุ๊บสติก็จะเตลิดมือก็จะขี้เกียจถือกล้องอะไรขึ้นมาพูดแต่เดี๋ยวไงเดี๋ยวนี้จะถ่ายเป็นแบบวิดีโอจากแบบมือถืออะไรเงี้ยมาประกอบเนาะก็เดี๋ยวสักหน่อยไปกินส้มตำแล้วก็ไปเดินช้อปปิ้งจัตุจักหลายคนถามมาว่าเสื้อผ้าที่เราใส่กันอยู่เนี่ยซื้อมาจากไหนนะคะ80-90% เลยเราซื้อจากสวนจตุจักรนะคะตอนกลางคืนเราไม่ค่อยมีเวลาไปเดินตอนกลางวันส่วนใหญ่เราจะไปกลางคืนวันศุกร์เท่านั้นกลางคืนวันศุกร์เนี่ยมันแตกต่างยังไงมันแตกต่างตรงที่ว่าเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยราคามันจะลดลงมาแล้วก็เหมือนกับขายเป็นโฮลเซลอ่ะขายเขาเรียกว่าขายราคาส่งขายราคาส่งใช่ค่ะมันก็แบบซื้อ3ตัวขึ้นไปเหลือตัวละ50 บาทอะไรเงี้ยเราก็จะชอบชวนเพื่อนๆกันไปหลายๆคนแล้วก็ไปหารอะไรเงี้ยเนาะสนุกมากตอนกลางคืนเดินสบายไม่ร้อนแล้วก็นั่นแหละคึกคักมากๆนะคะเดี๋ยวยังไงเราจะเก็บภาพมาฝากเนาะว่าราคาเสื้อผ้าแต่ละชิ้นมันน่าสนใจขนาดไหนอันนี้เป็นแบบว่าอะไรนะร้านส้มตำที่เรากินประจำส้มตำพ่อลูกแซ่บเวอร์ร้านนี้นะในซอยสุขุมวิท64อร่อยมากต้องมากินต้องกินทุกวันอุ้ยไม่เราแยกกันเลยนะมันไอ้นั่นซุปบะหมี่ตำแตงคือกิน2ถุงบ้าหรออีเกอร์แบบว่า1เผ็ดมากเลยอ่ะเนี่ยสวยจังเผ็ดแต่ก็บอกว่าเผ็ดมากซุปบะหมี่ถุงที่สองเขาทำได้แต่เลิกขึ้นแล้วน่ากลัวมากอ่ะคนนี้เนี่ยพี่เขาคนเดียวเลยเขากินไข่6ฟองวันเนี้ยงงมากงงจริงๆปกติกูกินกี่ฟองทีละ2ฟองน่ากลัวโดนแกล้งอีกแล้วเนี่ยมันทำตัวเองเลยมันปูอร่อยมากกล้องไม่โฟกัสอีกแล้วทำไมอ่ะไม่สวยแกถ้าจะจักแล้วจ้าตอนนี้ก็คือมาจอดรถลานจอดรถครั้งแรกที่แบบอยากเห็นมากว่ามันเข้ามันออกไปยังไงเพราะเวลามา BTS หมอชิดใช่ไหมคือเวลามาเนี้ยมา BTS อ่ะมองลงมาคือลานจอดรถใหญ่มากแล้วอยากรู้มันเข้ามันออกยังไงวันนี้ตุ๊ดก็เลยพาเรามาจอดรถที่นี่นะคะที่นี่จอดฟรีใช่ไหมจอดฟรีใช่ไหมเอ้ามั้งไม่รู้ว่าจะจอดถึง1:00วันนี้เวลาช้อปปิ้งเราก็คือไม่เกิน1:00ข้างหลังก็คือกำลังวุ่นวายทำอะไรกันอยู่หรอไปจ้ะอาแปะไม่สนใจอาแปะในเลือดในเลือดมีฝั่งนึงโอ้ยตัวเธอไม่พาพี่ลงไปไหนเลือดนะเฮ้ยเดี๋ยวเธอยังอีกยังอีกก็คือเป็นลิขิตดวงก่อนขากลับเริ่มจากเดินเข้าประตู2นะคะมิสปีนผมไปไหนอะ
ไก่ขยับไปนะ23ชิ้นเลยจ้ามีนชะเน็ดไหมอุ๊ยผู้เล่นน้ำเปล่านะเป็นช่วงข้าวสวยพาทัวร์จตุนีจตุนีอันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะแบ็คลิสต์ซีเครตพี่ว่าอะไรนะเขาบอกว่ามีคนมาเดินชนนมเขานี่เลยถามกลับไปว่ามีให้ชนด้วยใช่ไหมชนไหลหรือเปล่านี่นะคะแม่ค้าสั่งได้นะคะร้อยหนึ่งพี่ว่าไงพี่เขาก็เปิดบินแล้วค่ะนี่เขาไม่ใจด้วยเท่าไหร่150เหตุผลที่เราชอบมาที่นี่เพราะแบบว่ามันเหมือนแบบเซลตลอดเวลาไม่ว่าจะอะไรก็เซลเยอะมากคนเรียกน้องเมืองน่ารักโอ้ยน่ารักมากน่ารักปลาตัวนี้ใส่ดีมากแบบเนี้ยคือสายมันเป็นสายแบบเส้นเล็กๆใช่ไหมแล้วเวลามันโผล่ออกมาตรงเสื้อคือมันดูไม่น่าเกลียดพี่เขาหายไปไหนคะเขาหายไปในตอกแดงก้อนเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็ได้แต่ว่ามันยังไม่เสร็จอีกค่ะไม่เอาเหมาะปะได้อยู่ต้องสีแดงปะเอาเบื่อแล้ว ยังอีกนี่คือร้านประจำของทางเรานะคะขโมยนะดูความรู้เลยขายดีจะถึงร้านที่เราชอบไปแล้วอยู่โครงการไหนวะคือไม่เคยจำนะโครงการ16/24/2เนี่ยที่หลายๆคนถามว่าเสื้อผ้าชอบซื้อร้านไหนนี่ร้านนี้เลยเป็นเสื้อผ้าแบบประหลาดมนุษย์มนาต้องร้านนี้วันนี้จะเอาสีเขียวสะท้อนตอนนี้อยู่ในงานวินเทอร์มาร์เก็ตแล้วนะคะเจ้าหญิงดินนี่แล้วป่ะขึ้นไปเลยน้องซี่โครงหมูฉันได้ยินเสียงมันเรียกฉันมึงเอาตามมาแล้วตอนนี้ทางเราก็ได้มาหยุดอยู่ที่ร้านซี่โครงหมูย่างโอ้คนนั้นเข้าไปเร็วว่ะมันน่ากินมากมันข้นมากกับเพื่อนเราก็ทำแผนว่าเราจะทำอะไรกันบ้างในวันนี้แล้วก็วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราจะมาอยู่ที่นี่แล้วก็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 เกินเหตุหมูปลาเฮ้ยแดกแล้วเต้นเลยเบอร์ไปปะหมดแล้ววะคือคนเดียวเลยอ่ะจับได้แล้วเป็นตลาดที่ใหญ่มากดูดิมีออกไปตรงมือไม่หยุดโอ้ยน่ารักจังอ่ะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเป็นไรอ่ะกับกระเป๋าอ่ะสลายแก้สลายเอาปะขนาดนั้นเลยอ่ะอากาศหนาวมากมั้งอะแต่งตัวหนาวลบติดลบสูงองศาเห็นไหมใครบอกประเทศไทยไม่หนาวหนาวจะตายดูชุดสิวันนี้นะคะทางเราสองคนจะไปถ่ายงานให้แบรนด์เสื้อผ้า G2000 เย้ในสุดแบรนด์แฟชั่นก็เข้าเราเขาเห็นเราแล้วเขาเห็นเราแล้วเย้ชอบนะคะชอบแบบว่าช
อบแบรนด์เสื้อผ้าชอบแบรนด์เสื้อผ้าสนุกดีสนุกเป็นการมิกแอนด์แมทที่แบบว่าท้าทายดีนะคะเสื้อผ้าวันนี้ก็จะท้าทายมากเพราะว่าช่วงนี้ร้อนแต่ได้เสื้อผ้าหน้าหนาวมาเอาแต่จริงๆมันเสื้อผ้าไม่ผิดนะเขาก็ออกตามคอลเลคชันวินเทอร์ต่างๆเนาะแต่ว่าบ้านเราอะผิดตอนนี้คือเดือนกุมภาเอ้ยเดือนธันวาแล้วฉะนั้นเราต้องจองตั๋วไปเกาหลีเพื่อได้ใส่เสื้อผ้าหน้าหนาวอ๋อใช่ไหมเราก็เอาเสื้อผ้าของลูกค้าไปทายอีกที่ต่างประเทศด้วยเงินเราเอง ในความที่จะมาทายงานแต่กลัวไม่ได้ดูหนังก็เลยมาต่อคิวซื้อปรากฏว่าคนเยอะมากไม่เคยต่อคิวซื้อตั๋วหนังนานมากแล้วใช่แล้วนี่ก็คือแบบต้องต่อไปดีเทคเก็ตเท่านั้นเน็ตโปรเป็นเน็ตโปรเป็นเทคตรงไหนวะดูดิเขาต้องซื้อผ่านตู้อ่ะทุกคนเรายังไงอ่ะทำไมเป็นมากจะดูหนังเรื่องอะไรจ๊ะมันหนังเกาหลีเลยอ่ะเออมันหนังเกาหลีว้าวกินผักว้าวน้องมาแล้วจ้าน้องใหม่นะคะกินโชว์ค่ะกินโชว์จุนลีกินเมื่อไหร่ตาลอยเล่นเองได้แล้วเดี๋ยวนี้อะไรเนี่ย